ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของโลกขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมแด่สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเคารพอย่างสูงถวายความเคารพพระเถระและเถระทุกรูปเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้เป็นวันขึ้น6ค่ำเดือนอาสาฬหะปีขานพุทธศักราช2565ตรงกับวันที่4กรกฎาคมคริสตศักราช2022เป็นฝั่งสมุทรแอตแลนติกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของนครนิวยอร์กแห่งหนึ่งที่มีอิทธิพลมากญาติโยมที่มาศึกษาดูงานในขณะนี้เนี่ยมีจำนวนมากซึ่งญาติโยมก็เห็นขณะนี้ก็มีจำนวนมากข้างล่างก็กำลังจะเดินขึ้นมาเรือนี้เป็นเรือใหญ่สามชั้นบรรจุคนได้น่าจะเป็นพันนะถ้าที่ดูด้วยสายตาเรือลำนู้นก็เดินทางไปน่าจะไปนครนิวเจอร์ซีย์นิวเจอร์ซีย์ใช่ไปนิวเจอร์ซีย์ซึ่งก็เป็นรัฐที่อยู่มีเขตแดนติดกับนครนิวยอร์กกำลังเดินทางกลับก็ญาติโยมมีจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะนั้นวันนี้เนี่ยที่มากันก็เนื่องจากว่าเป็นวันสำคัญของสหรัฐอเมริกาซึ่งเรียกว่าวันที่4กรกฎาคมเป็นวันสำคัญเป็นวันเอกราชของชาตินะเพราะเมื่อสักครู่นี้ได้ไปดูเทพีแห่งสันติภาพแล้วก็ขณะนี้ก็เรือได้เดินทางมาถึงอิลลิสไอแลนด์ซึ่งเป็นสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในอดีตเป็นสารมณีเป็นมิวเซียมของสหรัฐอเมริกาในนครนิวยอร์กการรับอิสรภาพการได้เอกราชในวันที่4นี้เนี่ยก็ในนามเราท่านทั้งหลายศึกษาธรรมเนี่ยอาตมาภาพมองว่าพระธรรมบาทแห่งคาถาคาถาหนึ่งที่น่าสนใจที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้คืออัตตาหาเวจิตังไสโยชนะตอนนั้นแหละประเสริฐที่สุดนะการได้กราชเนี่ยถ้าถือว่าเป็นการชนะเป็นการได้อิสรภาพใช่ไหมเป็นวาระสำคัญของชาติแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยถ้าเรามองในแง่ของสัจธรรมนะการชนะแบบนั้นเรียกว่าเป็นการชนะชั่วคราวการได้อิสรภาพก็ถือว่าเป็นการได้อิสรภาพชั่วคราวไม่ได้เป็นการได้อิสรภาพอย่างถาวรแต่ว่าคำหนึ่งที่พระศาสดาทรงตรัสไว้คืออัตตาหเวทิตังไสโยชนะตอนนั่นแหละประเสริฐที่สุดเพราะว่าการชนะตอนนั้นไม่มีการกำเริบไม่มีการกลับแพ้หมายถึงว่าชนะกิเลสนะการชนะกิเลสนั้นประเสริฐที่สุดในการชนะทิฏฐาวรเพราะฉะนั้นเรื่องของธรรมะเนี่ยถ้ามองในแง่ของญาติโยมทุกคนที่มาศึกษามาเที่ยวงานเนี่ยคำนี้เนี่ยคงจะไม่เคยได้ฟังน้อยมากที่เคยได้ฟังว่าชนะตอนนั่นแหละประเสริฐสุดแต่เราเป็นชาวพุทธแล้วศึกษาเราก็จะรู้ว่าการชนะตอนนั้นประเสริฐที่สุดแล้วไม่มีอะไรได้ประเสริฐกว่านี้นะชนะตอนประเสริฐที่สุดญาติโยมเห็น
อาคารที่อยู่ต่อหน้าเนี่ยสูงสุดนี่คืออาคารพาณิชย์สากลภาษาอังกฤษเรียกว่า WTC หรือคำเต็มว่า World Trade Center ครั้งก่อนนั้น20ปีที่แล้วมี2ตึกอาคารสูง2ตึกเป็นอาคารแฝดมีสงครามทะเลาะกันเรื่องบางเรื่องเนี่ยทำให้ผู้นำประเทศอื่นเนี่ยวางแผนให้คนเรียกว่าทำการขับเครื่องบินมาชนอาคารทั้งสองนั้นพังไปในพริบตาทั้งสองตึกขณะนี้ก็สร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็ได้ไปฆ่าคนที่สั่งการคนที่บงการอยู่เบื้องหลังก็เสียชีวิตไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งญาติโยมก็ดูข่าวก็รู้เพราะฉะนั้นตึกนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ที่ว่าชนะแล้วฆ่าก็ได้แล้วเราสร้างตึกใหม่แล้วสูงค่อนข้างจะสูงแต่เขาสร้างตึกเดียวถือว่าชนะแล้วประมาณนั้นมีความสำเร็จแล้วใช่หรือไม่ญาติโยมก็ลองนึกดูนะที่เห็นนี่คือนครเมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกานะญาติโยมเห็นอยู่หน้าเนี่ยมันนครนิวยอร์กเดี๋ยวก็เรียกว่ามันฮัตตันอยู่ในนครนิวยอร์กเป็นรัฐที่เป็นศูนย์ใจกลางเศรษฐกิจของประเทศแห่งหนึ่งที่จริงก็มีหลายที่ที่เป็นใจกลางเศรษฐกิจแต่ว่านครนิวยอร์กมันฮัตตันนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในนครใจกลางเศรษฐกิจของชาติเพราะนั้นทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยถือว่าอาจจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องของการชนะแล้วมีความโดดเด่นแต่อย่างไรก็ตามถ้าเรามองในแง่ของกฎธรรมนะชนะตนประเสริฐสุดแล้วใช่ไหมยังไงก็ต้องชนะตนประเสริฐพอชนะตนนั้นไม่มีการยอมกลับแพ้ไม่มีการกำเริบไม่มีการแพ้การชนะต่างๆนั้นก็มีวันแพ้เพราะนั้นญาติโยมท่านทั้งหลายบางทีบางครั้งเนี่ยเวลาเราเห็นคนทำกันเยอะๆเราก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์มีสาระก็ไปทำตามเขาอย่างคนจำนวนมากที่มาเที่ยวมาดูงานในขณะนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะมีประโยชน์มากสำคัญต้องเสียเงินอาตมาภาพเองก็เสียเงินมาแต่ที่เสียเงินมาเนี่ยเพราะว่าอยากมาศึกษาดูงานว่าญาติโยมคิดอย่างไรและก็เข้าจริงเนี่ยเราจะเอาธรรมะอะไรจากจุดสำคัญซึ่งเกิดจากการสังเกตของอาตมาภาพเองเนี่ยเพราะส่วนใหญ่อาตมาภาพเนี่ยมาดูแล้วก็มักจะสังเกตว่าในกระบวนการของพระธรรมเราจะยกพุทธดำรัสพุทธพจน์บทไหนมาประกอบแล้วก็เจรไนให้เป็นความรู้ควบคู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช่ไหมมักจะทำแบบนั้นเพราะนั้นในวันนี้ก็ปรารภในเรื่องของวันชัยชนะของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือว่าสันติภาพเนี่ยสันติภาพชัยชนะก็ถือว่าสำคัญแต่เขาจริงๆมันสำคัญจริงเหรอใช่ไหมแต่ในถ้ามองในแง่ของธรรมการชนะตนประเสริฐที่สุดแล้วไม่มีใครชนะแล้วไม่มีกำเริบมีแต่ชนะตนชนะกิเลสประเสริฐที่สุดเพราะนั้นญาติโยมท่านทั้งหลายเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธเป็นอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีเราเห็นเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยก็เอามาเป็นบทเรียนแล้วก็ปรารภธรรมเอามาประยุกต์ในการดำเนินชีวิตในการประกอบกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
ให้มันเข้ากันแล้วเข้าจริงคืออะไรเราก็ศึกษาเรียนรู้กันแล้วก็จะเห็นความสำคัญขณะนี้การเดินทางก็ใกล้จะถึงอีกสักครู่ก็ทุกคนก็จะลงจากเรือลำนี้เดินทางกลับมาภาพเองก็จบเพราะนั้นสรุปสั้นๆว่าการชนะต่างๆเนี่ยในโลกใบนี้เนี่ยมันก็มีการชนะหลายอย่างการชนะสงครามการได้ชัยชนะอะไรต่างๆสันติภาพมากมายมีอิสรภาพมากมายแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันไปแต่อย่างไรก็ตามการชนะเหล่านั้นเนี่ยยังไม่ประเสริฐชนะตนเท่านั้นประเสริฐสุดสมดังสุภาษิตที่ปรบเป็นนิเคปบทเบื้องต้นว่าตาหะเวจิตังสายโยชนะตนนั่นแหละประเสริฐสุดมีคำอธิบายพอสมควรแก่เวลาสุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายจงเป็นผู้เจริญงอกงามไพบูลย์ในร่มธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธรรมสารสมบัติคิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้ความคิดความปรารถนานั้นทั้งสิ้นจงปรานสำเร็จตามความมุ่งมาตรปรารถนาจงทุกประการรับโอกาสแสดงพระธรรมในขณะนี้พอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้